ก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากมากเพราะว่าในฐานะที่คนเลี้ยงแมวนะเราอยากเอาสิ่งดีๆให้กับเรียกว่าเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนหรือว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นลูกแต่ว่าผมมองว่าเขาเป็นเหมือนคนสนิทในครอบครัวแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วการที่เราได้ทำงานกับแบรนด์ที่เขาคำนึงถึงสุขภาพของเขาผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยจริงๆเราเป็นทาสแมวอยู่แล้วตอนเป็นเจ้าของแมว ตอนนี้มีกี่ตัวมีกี่ตัวครับมี3ตัวครับผมก็เกรย์ครับผมก็เป็นพี่คนใหญ่ที่เป็นแมวจรนะผมแล้วก็อากุมะเป็นเมนคูนครับผมแล้วก็โอคามิเป็นอเมริกันเคิร์ลความน่ารักของเขาที่เราแบบสัมผัสได้คือตรงไหนอะไรก็เกรย์ก็เขาก็นิสัยคล้ายผมเขาก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ครับก็จะอยู่ของเขาแต่ว่าพอน้องชวนเล่นมันก็จะเล่นบ้างผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วอากุมะกับโอคามิก็เป็นน้องใหม่ของบ้านเขาก็จะไฮเปอร์หน่อยครับผมแล้วก็จะสนมากแต่ว่าอากุมะเนี่ยจะมีนิสัยขี้กลัวก็เสียงอะไรดังๆในบ้านมันก็จะสะดุ้งอะไรแล้วก็โอคามิก็เป็นเหมือนเบบี้ของบ้านลูกคนสุดท้องทุกคนอะไรครับอยากมีเพิ่มไหมคะตอนนี้ยังตอนนี้รอไว้ก่อนตอนนี้บ้านไม่รู้จะรับไหวไหมถามถึงก่อนหน้านี้อ่ะครับบอกว่าเขาได้เป็นมีสิทธิ์มีมาเข้ามาพบการในวันนี้ด้วยจริงๆมันเรื่องตลกมากเลยเพราะว่าคุณแม่ของอาร์ตเขามาเจอบูธของฮันนี่ว่าแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าจะซื้ออาหารแมวเพื่อจะไปบริจาคแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมีสิทธิ์เขาไม่รู้ว่ามันสิทธิ์อะไรเขาก็เลยเอาชื่ออาร์ตลงไปแล้วก็ดันชนะด้วยครับผมแต่ว่าอาร์ตก็ทักมาบอกว่าเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเดี๋ยวสละสิทธิ์วันนี้ก็ไม่ได้มาผมแต่ว่าก็อยากขอบคุณคุณแม่อาร์ตมากเลยที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์ทั้งหมดจริงๆเขาก็อยากไปเมียพี่นะคะเขาบอกว่าอันนี้เขายิ่งโกเมียพี่อันนี้ถ้าอยากเจอผมก็ทักมาได้เลยก็คือปกติก็ปกติใช่อย่างวันนี้มาออกงานแบบชื่อคำถามเดียวแฟนคลับก็ยังแบบทั้งแตกอยู่กันเนาะก็แฟนคลับเขาน่ารักมาตลอดผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจและก็มาสนับสนุนวันนี้เห็นว่าเพิ่งเคยมาร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับผมเล่นไหมคะครั้งแรกที่เคยร้องเป็นงานปิดเรียกว่างานปิดก็ได้ที่คอนที่อิมแพคครับอันนั้นคือผมรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อมาดูเราเพื่อมาดูผมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นพับลิกครับผมก็มีพี่สื่อด้วยผมตื่นเต้นเมื่อกี้ที่ร้องผิดคือตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นร้องผิดด้วยแต่ก็เหมือนเขาแบบช่วยเสียงนี้ให้กำลังใจเราใช่ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างมันมีการพัฒนาได้แล้วก็เห็นหลังเห็นตอนไลฟ์โซดาเห็นบอกว่าจะไปมีสปอยงานที่จีนด้วยคือมีการวางแผนนะผมแต่ว่าไม่อยากบอกไปมากกว่านี้จริงๆครับผมจริงๆไปทำอะไรไม่อยากไปบอกไม่ได้จริงๆครับผมก็เป็นแบบนี้ได้ไหมเป็นแฟนมีตเป็นอะไรประมาณนี้แล้วจะเอาร่างกายจะเอาร่างผมไปที่จีนก็จะเป็นแฟนมีตเยอะมากไม่สปอยดีกว่ามันจะแน่ชัดสรุปอะไรได้ประมาณช่วงไหนครับต้นอย่างแบบฝากทางกันอาจจะภายในปีนี้ครับผมอาจจะภายในปีนี้พูดได้แค่นี้อันนี้ไปคนเดียวหรือแบบไปกับเพื่อนอาจจะภายในปีนี้ผมพูดได้แค่นี้จริงๆหลังจากงานจะวันที่1ครับผมอัปเดตความพร้อมหน่อยจริงๆผมไม่ต้องพร้อมอะไรแค่เอาตัวไปเชียร์น้องๆครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาปรับตัวเข้ากับพวกผมซึ่งแบบว่าเราได้ผ่านการถ่ายทำซีรีส์มาก่อนเนาะอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเขาเหมือนต้องจัดโชว์ทันทีเลยผมเพิ่งเข้ามาในวงการด้วยซ้ำเนี่ยครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นอยากเห็นโชว์น้องแต่ละคนมากจริงเตรียมความพร้อมไปดูก็จริงๆเขาเนี่ยแต่ว่ามีกระซิบมาบอกด้วยว่าแบบว่ารู้โชว์นะแต่ว่าผมไม่อยากรู้ผมอยากไปดูสดกับทุกคนแสดงว่าหลายคนจะบอกแต่ก็คือแบบหลายคนเขาก็เล่าแต่หมอมาไม่อยากเอาไปใช่แนะนำไหมผมก็แนะนำตอนออกงานนะผมจริงๆเราไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นพ่อน้องเขาก็ยุ่งผมก็มีงานเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราได้ออกงานด้วยกันผมก็บอกเขาว่าให้
ถ้าเกิดจะอยู่รอดต้องปรับตัวให้ทันนั่นเองครับผมเพราะว่าเขาต้องเจออะไรเหมือนทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยใช่ไหมขออนุญาตถามถึงซีรีส์ตัวเองหน่อยซีรีส์ครับผมถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับแล้วเราวางแผนประชุมเรื่องบทมาตลอดแล้วจริงๆคือประชุมเรื่องของเอาเป็นแค่นี้ดีกว่าประชุมเรื่องของกำลังประชุมอยู่ใช่ประชุมอยู่เพราะว่ามันเรื่องมันก็คอมพลิเคทครับมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วการที่จะก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องเราต้องพร้อมทุกอย่างครับผมก็เรากำลังดีลกับดีเทลนั้นอยู่มันจะเป็นไปตามแผนไหมเพราะหรือว่ามันต้องเลื่อนต้องเปลี่ยนการต่างเรากำลังปรับแผนให้มันวิ่งไปสมูทครับผมใช่ได้ปรับเยอะไหมคือผมแค่ได้ยินคร่าวๆแต่ว่าจากที่เขาเล่ามานะครับคือผมไม่ได้อยู่ในทุกการประชุมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมไม่มากไม่น้อยครับผมมันจะพบอะไรบ้างคิดว่าการหาความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็มันต้องบอกว่ามีหลายๆคนฟีดแบ็กดังนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าอันนี้เหมาะสมแล้วแต่ว่าในภาพใหญ่หรือว่าในภาพกว้างมันอาจจะดูแบบว่าไม่เมคเซนส์เท่าไหร่นะเราต้องเอาหลายๆคนมาให้ความคิดเห็นได้มีการเรียน acting เพิ่มตอนนี้ยังของต่อก็วางคิวแล้วครับว่าต้องมีการแอคติ้งโอ้แน่นอนแล้วก็ผมยังเป็นมือใหม่อยู่ครับยังเพิ่งผ่านไปแค่ซีรีส์เรื่องแรกก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นจะพูดได้ว่าเป็นตัวเอกแล้วก็เป็นเมนคาแรคเตอร์นะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยแล้วก็คือก็ต้องมีการเตรียมตัวการเรียนเพิ่มนะเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเรื่องแรกเราประสบความสำเร็จมากเรื่องนี้เรากดดันไหมกดดันครับผมจริงๆผมกดดันกับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พรีเซนเตอร์อะไรต่างๆถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันจนเราคิดว่าทำไม่ได้แค่บอกว่ากดดันว่าแบบมันจะท้าทายแหละเรารู้ว่าอย่างนั้น